าหารมื้อแรกในปากีนะคะใช่ร้านอาหารเนี่ยจะกินร้านไหนมีชื่อเหมือนกันเลยก็เปลี่ยนหลายร้านเลยคาบูอันนี้ก็คาบูเหมือนกันแล้วก็ที่เมนูที่ถืออยู่ก็ถ้าอยู่เมืองไทยมันก็คือ2จังหวัดนั่นเองนะคะอะไร2จังหวัดคาบู2จังหวัดรู้จักเปล่าอะไรก็คาบู2เขาคาบูเลเตอร์รู้จักคาบูเลเตอร์ป่ะที่ฉีดน้ำมันเข้าไปในเครื่องอะไรเงี้ยเรียกคาบูใช่อันนี้ลูกเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ต้องคุยกันรู้เรื่องฮัลโหลมิชวนร้านนี้ใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอเคกูดมันเรียกว่าอะไรนะ that was like more brown this oh that you had the same thing at Manal Kubali Pulau Kubali Pulau ล่ะ Kubali we had the big platter yeah it came brown so okay over there you had the fancy version of this อันนี้เหมือนแบบ chilies หรืออะไรใช่ไหมThis is the best way to put it. That was the fancy version of this. This is the original. Fancy original. Okay. What? 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 เจอครั้งแรกที่ไหนนะมันเจอเพราะว่าม้าของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทอ่ะมันน่าจะเลียพื้นก็เลยสงสัยกันว่ามีเกลืออยู่ข้างในอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทนี่คือกี่พันปีนะ Before Christ อ่ะใช่ป่ะ BC ที่อียิปต์มันก็ไปป่ะใช่เกลือป่ะใช่ yeah it's salt or not ปานไม่ no I didn't even smellเนี่ยก๊อฟเนี่ยออร์แกนิกทิ้งซอลพอมาเจออย่างงี้ก็ไม่กล้ากินเนาะโอ้แข็งมากเลยน่าจะชื้นอยู่สรุปว่ามาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรคืออะไรบ้าง Fried rice This one is mutton Mutton Karahi Mutton and this is chicken Chicken thawa chicken And this is salad right? Yeah. Okay This is veggies and that's like lentils Oh, this, oh dal right? And that's no. a very sad looking biryani which I'm kind of disappointed about Dal is this one or this one? This one yeah.
เรียกว่าอะไรอ่ะ what's it said Kufi 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 and this is what's the name again Ki Ki Kit Kit K K H E E T H right K H E E R Ki guys your hands be shy พี่ฮาริใส่ไปอีกดิครับใส่ไปหมดเลยนะแกงไก่นะคะแกงไก่แกงไก่วิทเลมอน That's halwa halwa right that's aloo ki bhujia again please aloo ki bhujia aloo ki okay that's basically potato yeah this is the famous lahori chane ah this is chickpeas okay and this is aloo keema which is minced meat with potatoes and fried egg fried egg and most importantly the puri puri supposed to have it all. So the all of this is halwa puri yeah not sure take a picture on how to eat like this. Now you take a picture how she's eating. Why are you doing this to me? Yeah, Thai style and Pakistan style. ทำยังไงอ่ะเขากดค้างๆไว้ไม่เอาเองเราไม่เอาเลยมีแล้วนะคือถ้าบัตรค้างให้กดแคนเซิลค้างไว้เป็นสกิลในปากีที่ต้องไม่ลืมนะอยู่ดีก็ไปเดินผ่านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคุณคิดถึงไอ้ช็อปวะนี่ชุดไหนชุดนี้ชุดนี้ทอนเหมือนไหมอ่ะอย่างน้อยก็คิดถึงเพื่อนนะจะพอมีพอไม่ทำตามอ่ะก็ได้มาเป็นถุงเลยแล้วก็มีถุงอันนี้จ้าพร้อมก็ของมาเป็นแบตชิ่งแพรด้วยเผื่อจะลองให้รู้สึกว่าสิ่งที่กูไปปลูกฝังมึงสมัยมหาลัยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเหรอทำรายการได้ชุดที่เขาเป็นแบตชิ่งกันได้ชุดเดียวกันใส่เลยไหมได้ชุดเหมือนกันไหนขอดูหน่อยไม่เหรอไม่ใส่อ๋อเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันแล้วของฉันน่ะโอ้เสียใจไม่เป็นไรยังทันเลยอ๋อโอเคเรียกแท็กซี่เดี๋ยวนี้เชี่ยวชาญแล้วนะเชี่ยวชาญ376น่าจะคันข้างหน้าไม่ใช่อันนั้นฮอนด้าไม่เหมือนกันกันหรอกทุกอันอ่ะเออมันเหมือนกับใครที่ใช้ทะเบียนอะไรก็ได้มันไม่มีความแบบมีสัญลักษณ์โอเคโอเคโอเคอ๋อมันคนละเรื่องนี่ปีใหม่นะคะโอเคGood เรียนที่จดอยู่ในแอปกับของจริงไม่ตรงกันทุ่มหนักกว่าทะเบียนไม่มีสแตนดาร์ดแล้วก็คือสิ่งที่ได้กับสิ่งที่บุ๊กไม่เหมือนกันด้วยจ้าทั้ง4รถและทะเบียนรถได้ไปมอสจะแฮปปี้ที่จะมาที่นี่ก่อนเอาของกินนะเป็นใหญ่นะThank you โอ้ดีมากเลยอ่ะ This is from Saudi Arabia This one from Saudi Arabia and this is from Iraq These are the all dates Which one is the best This one is the best Oh why Ajwa right This one is Ajwa yes Oh okayAjwa is only from Medina. Yeah, it's from Medina. โอ้โหมันศึกษาครอบศึกษามาทุกคนหันมาหน่อยอุ๊ยเฮ้พี่ออฟอยู่ไหนเรามาดูไฟซอลมอสกันวันนี้นะ last destination of today อากาศดีมากอ่ะใช่กำลังชิลเลย one more picture here Yay!
No. So, you're from here, right? Yeah, I'm from Pakistan. Oh, you're making vlog? Yes, can you be in our video? okay. Shout out, what's your YouTube channel? Yeah, what is your name? My name is Hassan Abdullah and I'm from Pakistan. What is the name of this mosque? The name of the mosque is Faisal Masjid, Faisal Mosque. In English we say Faisal Mosque and in Urdu we say Faisal Masjid. This is like the... It was built by Shah Faisal, who was the Shah of Saudi Arabia. This is the biggest one in Pakistan. Is the biggest mosque in Pakistan. Wow, very beautiful. yeah, thank you so much. You need fresh juice or anything else? Is he your brother or both are couple? Couple. Okay. Can we take selfie? Yeah, you can take with him. Where's my mobile camera? It's not. I will ask my friend if he take our picture. Yeah. 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 Thank you. I look nice. ดีจังเลยมีคนถ่ายรูปประกอบด้วยแล้วก็ดูข้างหลังด้วยเต็มเลย